บ้านสมัยใหม่ครับประตูหน้าบ้านครับตรงกันกับประตูรั้วต้องทำยังไงครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าประตูบ้านที่ดีนะก็คือมันสามารถตรงกับประตูรั้วได้นะครับเพราะว่าเวลาโชคลาภไหลเข้ามาสู่ตัวบ้านเนาะประตูรั้วเปิดมาปุ๊บมีโชคลาภไหลเข้ามาแล้วก็ไหลเข้าสู่ประตูบ้านตัวบ้านทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วโชคลาภที่ไหลเข้ามาเนี่ยจะไม่มีอะไรมาขัดขวางไม่มีอุปสรรคใดๆนะฮะก็ไหลเข้ามาอย่างเต็มๆเนาะมันจะมีการห้ามในกรณีเดียวที่ควรจะมีประตูควรจะมีรั้วที่จะบังประตูหน้าบ้านเนี่ยคือกรณีที่ประตูรั้วตรงกับประตูบ้านแล้วก็ตรงกับประตูตรงกลางแล้วก็ไปตรงกับประตูหลังบ้านแบบเนี้ยคือห้ามประตูบ้านตรงกับประตูรั้วเลยเพราะว่าเวลาลมมันพัดนะครับมันจะพัดจากหน้าบ้านเข้าสู่หลังบ้านแบบทันทีทันใดเนาะแล้วมันจะทำให้ลมมันแรงเกินคนในบ้านจะเจ็บป่วยนะครับแล้วอากาศก็จะไม่หมุนในบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยก็เลยบอกว่าถ้าประตูรั้วประตูบ้านประตูกลางบ้านประตูหลังบ้านไม่ได้ตรงกันแบบนี้ไม่มีปัญหาอย่ามีอะไรมาขวางหน้าบ้านมากเพราะว่าเดี๋ยวจะขวางลาภเข้าบ้านได้ครับ